มการขนส่งทางบกขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร9กไก่กไก่ในวันที่10ถึง11ธันวาคม2565นายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.จัดบูธประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนหมวดอักษร9กไก่กไก่ที่บูธกรมการขนส่งทางบกหมายเลข G061 ภายในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่39 Thailand International Motor Expo 2022ระหว่างวันที่1ถึง11ธันวาคม2565ณ Challenger Hall 3 Impact เมืองทองธานีงานวันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจในเรื่องของหมายเลขทะเบียนรถนะครับที่จะนำออกประมูลในวันที่10และวันที่11ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ที่จัดงานณที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นงาน Motor Expo เนี่ยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนหลายท่านก็เดินหาซื้อรถนะครับที่มาใช้เป็นของตัวเองนะครับบางท่านก็อยากได้เลขทะเบียนที่มีความสวยงามนะครับวันนี้ก็เลยมาร่วมในงาน Motor Expo แห่งนี้นะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจในเรื่องของหมายเลขทะเบียนรถนะครับเข้าไปร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถในหมวดอักษร9กไก่กไก่นะครับในวันที่10และ11ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ถือว่าหมวดนี้เป็นหมวดแห่งมีความพิเศษของตัวเองนะครับเป็นหมวดแห่งความมหามงคลนะครับแล้วก็หมวดนี้ก็เมื่อประมูลแล้วก็จะไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้รับทราบจากท่านหมอแมนนะครับว่าเลข9เนี่ยเป็นเลขมหามงคลจริงๆนะครับประกอบกับกรมการขนส่งทางบกเองก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขต่างๆก็รับทราบว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยนะครับให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับหมายเลข9เป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการประมูลหมายเลข9กก.ก็เชื่อว่าจะได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนอย่างล้นหลามนะครับในการเข้าร่วมประมูลหมายเลข9กก.แล้วก็เชื่อมั่นว่าเลข9กก.แล้วก็9999ซึ่งเป็น9 4ตัวนะครับก็จะได้มีรับความนิยมสูงสุดในการประมูลครั้งนี้แล้วก็เป็นไฮไลท์ของการประมูลครั้งนี้ซึ่งเชื่อว่าราคาการประมูลเนี่ยก็จะเป็น10ล้านครับขึ้นไปครับแสดงว่าคาดการณ์ว่าน่าจะสูงกว่าปีก่อนๆแน่นอนก็คาดว่าน่าจะสูงกว่าปีก่อนๆแน่นอนจากความต้องการและความนิยมของประชาชนที่ชื่นชอบเลข9ซึ่งเป็นเลขมงคลของคนไทยนะครับซึ่งว่าเลข9เนี่ยก็ได้เรียนไปแล้วเลข9เนี่ยเป็นเลขที่มีค่าสูงสุดนะครับตั้งแต่0ถึง9นะครับประกอบกับ9เนี่ยที่คนไทยชอบมากๆก็เป็นคำพ้องเสียงด้วยนะครับนั่นหมายถึงความก้าวหน้าก้าวไปข้างหน้านะครับก้าวไปสู่ความสำเร็จต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเชื่อว่าเลข9เนี่ยเป็นเลขที่มีความเป็นมหามงคลครับแล้วก็เป็นเลขแห่งความเป็นอมตะด้วยนะครับ9เนี่ยเมื่อคูณกับเลขอะไรแล้วนำมาบวกกลับเข้าไปนะครับจะเป็น9เหมือนเดิมเสมอนะครับท่านลองคูณดูได้ครับ9 2 18 1กับ8เป็น9 9 3 27บวกกับไปก็เป็น9นะครับ9 5 45 4กับ5บวกก็เป็น9นะครับท่านคูณไปเรื่อยครับแล้วบวกกลับมาครับก็จะเป็น9เหมือนเดิมซึ่งมีความหมายถึงความเป็นอมตะครับตั้งเป้าทั้งหมดใช่ไหมครับก็น่าจะประมาณ100กว่าล้านครับทั้งหมดทั้ง301เลขหมายนี่น่าจะได้100กว่าล้านครับน่าจะเยอะกว่าที่ผ่านมาประมาณ 10-20% คิดว่านะครับก็คาดการครับแล้วก็เลข9กก94ตัวเนี่ยน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า28ล้านซึ่งที่ผ่านมาเคยประมูล8กก8888ไว้ได้28ล้านผมก็เชื่อว่าเลข9กกก็ว่า9คงไม่ต่ำกว่าเดิมครับโหจริงๆแล้วเลข9อย่างที่ท่านบอกเป็นเรื่องของคำพ้องเสียงคนไทยด้วยคือความก้าวหน้าและเนี่ยมันก็จะมีแต่ความก้าวหน้าในทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันก็จะก้าวหน้าไปหมดเลยนะครับทุกอย่างเลยแล้วยิ่งเป็นกอไก่ด้วยเป็นอักษรตัวแรกนะครับแล้วก็เป็นอักษรที่มีพลังมากที่สุดเวลานึกถึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะนึกถึงกอไก่ก่อนหรือนึกถึงเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจในปีหน้าจะเติบโตเนี่ยขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แบบเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยครับมงคลครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของเลขที่แตกต่างกันนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์เลขที่แบบว่าซ้ำๆแต่ด้วยความมงคลที่เป็น9กกเนี่ยเขามงคลอยู่แล้วผมว่าไปครึ่งทางแล้วแล้วอีกครึ่งทางเนี่ยอยู่ที่คาแรคเตอร์ของเลขที่อยู่ด้านหลังซึ่งแบบแต่ละตัวเลขเนี่ย
ทั้งสวยด้วยแล้วก็ทั้งมงคลด้วยเนี่ยครบเครื่องเลยเพราะนั้นใครได้หมวดนี้ไปเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วครับเพราะว่าบางทีเราบอกมาแล้วเราจะได้แบบเลขมงคลพอเวลาเราขับไปทำงานแล้วก็เฮ้ยวันนี้ถ้าเราขับรถคันนี้ไปผลลัพธ์ได้เท่านี้นะเลขสวยแบบเนี้ยต้องเจรจาได้แน่ๆเลยมั่นใจครับใช่ก็เรียกได้ว่าเป็นทะเบียนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราระดับหนึ่งเลยระดับใหญ่มากๆก็ถ้าเป็นหนูจะประมูลรอบนี้นะคะอยากจะได้9กก789แต่ว่าต้องสู้กับพี่แมนนิดนึงเพราะพี่แมนก็อยากได้สู้กันนะวันนี้เพราะเลขสวยมากสวยครับครับก็อีกครั้งนะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวด9กกหมวดแห่งเลขแห่งมหามงคลในศตวรรษนี้นะครับแล้วก็สรรพคุณของ9กก.ไม่ต้องบอกแล้วท่านหมอแมนได้บอกไปหมดแล้วนะครับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับที่กรมการขนส่งทางบกนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้ววันประมูลคือวันที่10และ11นะครับท่านอาจจะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.thabianrath.com ก็ได้นะครับหรือถ้าผู้ที่มาเยี่ยมชมงานนี้ก็สามารถลงทะเบียนได้ที่บูธแห่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะได้พบกับหมอแมนแล้วก็หมอท่านอื่นๆนะครับสามารถที่จะให้ความรู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูเลขที่มีความเหมาะสมกับตัวท่านนะครับเพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งตัวเลขซึ่งหมอแมนก็บอกไว้แล้วนะครับถ้า9กกเนี่ยเป็นมงคลอยู่แล้วถ้าได้เลขที่เหมาะสมกับท่านอีกนะครับแล้วก็จะส่งเสริมให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นมงคลกับชีวิตอย่างมากครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็จะมีแต่ความปลอดภัยแล้วก็ความก้าวหน้าแห่งชีวิตครับอยู่ที่